สวัสดีครับนักศึกษาครับตัวอย่างเฟรมถัดไปนะครับเรามาพิจารณาโครงเฟรมนะครับดังปรากฏตามรูปนะครับเมื่อเราเห็นโจทย์นะครับที่เราจะเขียนแผนภาพเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมนั้นนะครับเรามีขั้นตอนการทำ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะคือการหานะครับแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับบนจุดรองรับของตัวโครงเฟรมนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมของทั้งโครงเฟรมนะครับจากนั้นเราก็จะใช้สมการความสมดุลนะครับในการหาเรียกชันเมื่อเราหาเรียกชันเสร็จแล้วขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะทำการแยกเฟรมนะครับออกเป็นเสากับออกเป็นคานนะครับกรณีนี้เธอก็จะแยกออกเป็นเสา AB คาน BC แล้วก็เสา CD จากนั้นเธอเขียน free body diagram นะฮะของชิ้นส่วนทั้ง3ของตัวเฟรมแล้วใช้สมการความสมดุลหาแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์นะครับที่ปลายของชิ้นส่วนที่เราไม่ทราบค่าโดยใช้สมการความสมดุลนะค่อยๆทำทีละชิ้นส่วนโดยเริ่มจากชิ้นส่วนที่ปกติแล้วนะฮะทราบแรงกระทำโดยเฉพาะชิ้นส่วนที่โดนแรงปฏิกิริยานะฮะแล้วก็ถ่ายไปตามขั้นตอนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทราบปลายโมเมนต์ที่ปลายแล้วก็เชียร์ที่ปลายนะครับเราก็เขียนเชียร์ไดอะแกรมแล้วก็โมเมนต์ไดอะแกรมโดยใช้วิธีการกราฟิคอลเมธอดตามที่เราได้เรียนกันมานะฮะโดยที่ตอนเขียนเชียร์ไดอะแกรมเนี่ยให้เธอไปดูตัวชิ้นส่วนที่โจทย์ให้มานะครับแล้วก็มีเงื่อนไขความสัมพันธ์เนี่ย3ข้อนะลองสต็อปคลิปดู3ข้อนั้นคืออะไรนะขอให้เธอลองเขียนลงบนกระดาษนะแล้วดูซิว่าเราเนี่ยเข้าใจไหมว่าไอ้ที่เราเขียนนะความสัมพันธ์3ข้อนะสำหรับการเขียนเชียร์นั้นนะเราเองนะเราเข้าใจมันมากน้อยเพียงใดนะครับจากนั้นนะครับอาจารย์ก็อยากขอให้พวกหายเธอนะครับให้พอเธอนะครับนึกถึงนะอีก3ความสัมพันธ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโมเมนต์ไดอะแกรมนะครับ dm by dx เท่ากับ u m sub b ลบ m sub a เท่ากับค่าของแรงเฉือนโทษทีค่าของพื้นที่ใต้เชียร์ไดอะแกรมนะฮะระหว่างจุด2จุดนั้นนะครับโมเมนต์ที่มันหมุนทวนเข็มนะฮะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ที่เป็นลบโมเมนต์ที่หมุนตามเข็มก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ที่เป็นบวกอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับเธอก็สามารถที่จะเขียนนะฮะเอาตัวเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมมาประกอบนะฮะของไปทั้งโครงสร้างนะครับทีนี้ดูรูปนี้นะรูปนี้นะมีจุดนะฮะที่เธอควรให้ความสนใจคือไอ้จุด A นะฮะมันเป็นพินนะครับแล้วไอ้บักจุดดีมันก็เป็นพินนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันมี a sub x a sub y d sub x d sub y มีอันโนนทั้งสิ้น4ตัวนะครับเรามีอันโนนนะครับตัวอันโนนนะครับอันโนนนะครับทั้งสิ้น4ตัวมีอันโนนทั้งสิ้น4ตัวเรามีสมการความสมดุลนะครับกี่ตัวเรามีสมการความสมดุลเพียงแค่3สมการนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือเราไม่สามารถที่จะทำการวิเคราะห์นะครับไอ้หมอตัวเฟรมนี้ได้โดยตรงนะครับทีนี้เมื่อเรามองนะครับให้ลึกลงไปอีกนะครับเราจะเห็นว่าที่จุด C นะที่จุด C ของไอ้หมอนะครับของไอ้หมอเฟรมตัวนี้นะครับที่จุด C นะครับมีลักษณะเป็นHinge นะครับไอ้หมอนี้นะครับมีลักษณะเป็น Hinge นะครับเมื่อมันมีลักษณะเป็น Hinge เป็นไงครับเราเขียน Free Body Diagram ทั้งโครงสร้างนะครับแล้วเราไม่สามารถวิเคราะห์หา Reaction ได้เมื่อมีลักษณะนี้มานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะแยกชิ้นส่วนนะครับของตัวเฟรมนะออกมาเป็นชิ้นส่วนนะครับด้านซ้ายมือคือชิ้นส่วน A B C นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะฮะจะเป็น K
แค่เสานะฮะอีกด้านหนึ่งจะเป็นเฉพาะตัวเสา CD นะฮะโดยที่มีจุด C เนี่ยเป็นจุดต่อนะครับโดยที่มีจุด C เป็นจุดต่อเมื่อมีจุด C จุดต่อสิ่งที่สำคัญคือหิ้งมีลักษณะไงครับหิ้งมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือหิ้งมีแรงนะครับที่เป็นแรงกระทำอยู่ที่หิ้งอยู่2ตัวนะครับอยู่2ตัวนะครับโดยที่ยังไงครับไม่มีโมเมนต์นะครับกระทำที่หิ้งนะอ่ะถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าเราได้ยังไงอ่ะนะครับตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับเรามีรีแอคชั่นนะที่ A 2ตัวที่ D 2ตัวทำไม่ได้นะแยกออกเป็นเฉียด2ชิ้นส่วนนะครับเมื่อเราแยกออกเป็น2ชิ้นส่วนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามี A sub x กับ A sub y เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วเรามี D sub x กับ D sub y เนี่ยคงเดิมนะครับส่วนที่เป็นแรงปฏิกิริยาที่หิ้งนะครับเนื่องจาก D sub y เราสมมุติให้มันพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้น C sub y พุ่งลงเช่นเดียวกับ D sub x เราสมมุติพุ่งทางขวาเพราะฉะนั้น C sub x นะฮะเราสมมุติมันให้พุ่งไปทางซ้ายเมื่อเรารู้ทิศทางไอ้พวกนี้แล้วทิศทางของแรงปฏิกิริยาที่ทำที่จุด C สำหรับโครงเฟรม ABC ใช้กฎข้อที่3ของนิวตัน C sub x ทางด้านนี้ย้ายเป็นแบบนี้ C sub y พุ่งลงกลายเป็น C sub y พุ่งขึ้นทีนี้เอาล่ะอันโนนมีต้อง6ตัวแล้วเราจะเริ่มใช้สมการในการที่จะดำเนินการตรงนี้อย่างไรก่อนนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับปกติแล้วเรามักจะทำการเทคโมเมนต์นะครับตรงจุดนี้เพื่อที่จะกำจัด a sub x กับ a sub y ก่อนแล้วเหลือ c sub x กับ c sub y ทำนองเดียวกันเราก็มาเทคโมเมนต์ที่จุดนี้อีกนะครับเพื่อกำจัดไอตัว a sub d sub x กับ d sub y เหลือเฉพาะนะครับไอตัว c sub x กับ c sub y แบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นเราก็จะได้2สมการ2อันโนนนะฮะเราก็แก้ได้นะฮะโจทย์ข้อนี้ง่ายกว่าอีกนะฮะเราเริ่มจากการเทคโมเมนต์ที่จุด D นะครับเมื่อเราเทคโมเมนต์ที่จุด D นะฮะเราก็จะได้อะไรครับเราจะได้โมเมนต์ที่จุด D นะครับโมเมนต์จุด D เนี่ยไอ้ C sub y มันพุ่งชนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ C sub y ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์เหลือเฉพาะ C sub x นะฮะซึ่งจะต้องคูณกับระยะตรงนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่จากรูปเท่ากับ12เมตรเสร็จแล้วไอ้ c sub x เนี่ยหมุนไปทางนี้นะครับนั่นหมายความว่า c sub x หมุนตามเข็มนาฬิกาให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับแล้วเราก็จะได้ว่านะครับตรงนี้เป็น12นะ12นะ c sub x นะครับ12 c sub x 12 c sub x ต้านด้วยอะไร12 c sub x ถูกต้านด้วยไอตัว60กิโลนิวตันเมตรตัวนี้แหละนะครับโดยที่มันหมุนทวนเข็มหมุนนะตัวมันหมุนนะตัวหมุนทวนเข็มมาปะไอหมอนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีค่าจับเลยนะฮะเท่ากับ60นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้น c sub x ของเรานะฮะจึงมีค่าเท่ากับ60นะครับแล้วก็หารด้วย12นะครับได้ c sub x เท่ากับ5นะครับกิโลนิวตันเอาล่ะนะครับเมื่อ c sub x นะครับมีค่าเท่ากับ5กิโลนิวตันเราก็จะได้ไอ้หมอตรงนี้นะครับเท่ากับ5นะครับกิโลนิวตันเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับง่ายมากตรงนี้ทำ summation f sub x ต่อเองได้เลยนะฮะ summation f sub x เท่ากับ0นะครับสิ่งที่เธอได้ออกมาคือ c sub x พุ่งทางด้านนี้ d sub x พุ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาไอ้หมอนี้เป็นบวกนะฮะเราต้องการหา d sub x นะฮะ d sub x เป็นแบบนี้ส่วน c sub x สวนทางนะฮะกระจับเลยนะ d sub x เท่ากับ5กิโลนิวตันนะครับเธอกระจับไอ้หมอนี้นะครับเท่ากับ5กิโลนิวตันทีนี้ยังไงต่อล่ะนะครับไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีอันโนน c sub y กับ d sub y ที่ไม่รู้นะฮะแต่เรารู้ตรงนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้น5กิโลนิวตันที่นี่ c sub x ก็จะเท่ากับ5กิโลนิวตันที่นี่จากนั้นยังไงต่อ c sub y คือเป้าหมายถัดไปของเรานะฮะเราทำ
นะ summation นะครับ moment นะครับรอบจุด A ซะนะครับเพื่อกำจัด A sub x กับ A sub y บน free body diagram A B C นะครับซึ่งเราก็จะได้ว่า C sub y แบบไหน C sub y มันพยายามจะหมุนแบบนี้นะครับรอบจุด A นะครับโดยที่ตัวมันเองเนี่ยทิ้งดิ่งลงมานะทิ้งดิ่งลงมานะมีระยะห่างนะครับของตัวมันเองนะครับกับจุดที่เทคโมเมนต์นะคือนี่แหละครับนะครับกี่เมตรนะไอหมอนี้ก็มีค่าเท่ากับ8เมตรนะครับเราก็จะได้ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นไอหมอ C sub Y นะมันมีความพยายามจะหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ให้มันเป็นบวกนะครับแล้วก็ทำมัน C sub Y C sub Y คูณกับ8เมตรนะครับ C sub Y คูณกับ8เมตรทีนี้ไอ้หมอยาข้างๆมันคือ15กิโลนิวตันเป็นไงฮะ15กิโลนิวตันจะหมุนเหมือนกันรอบจุด A นะฮะแนวแรงเป็นแบบนี้แต่หมุนแล้วหมุนอ้อมแบบนี้นะครับมีระยะยังศูนย์นะครับที่สำคัญคือตรงนี้แนวแรงนะฮะซึ่งถ้าดูตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็คือระยะ4เมตรตรงนี้นะครับเราจึงจับมันนะฮะไปลบนะฮะเพราะว่าหมุนตรงข้ามลบนะฮะ15นะครับลบ15คูณกับ4นะครับเรียบร้อยนะฮะลบ15คูณกับ4ก็จะได้ตรงนี้เสร็จแล้วยังไม่จบฮะไอแรงกระจายเนี่ยซึ่งมีแรงรับนะครับเท่ากับ36กิโลนิวตันนะครับมีค่าเท่ากับ36กิโลนิวตันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือ3คูณกว่าความสูง12คือ36นะครับเสร็จแล้วมันมีโมเมนต์อาร์มนะฮะเท่ากับตัวนี้แล้วมันก็พยายามจะหมุนนะครับอ้อมลงมาข้างล่างเหมือนกันเอาละนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นลบนะครับไอ้ความสูงตรงนั้นคือ6นะครับแล้วคูณกับ36นะครับเธอได้ไอ้หมอนี้ออกมาจับมันเท่ากับ0นะฮะเธอกดเครื่องคิดเลขนะครับหาแรง C sub y นะอ่ะสิ่งนี้อาจารย์ขอนะทำตรงนี้ก่อนนะหลังจากนั้นแล้วได้5กิโลนิวตันนะครับเอา5กิโลนิวตันมาใส่นี้จับมาเทคโมเมนต์ที่จุด A เห็นมาเทคจุด A เหลืองนะฮะนะฮะจากนั้นเธอได้ไอ้หมอนี่คือ42เรากดเครื่องคิดเลขดูซิว่ามันคือ42ไหมนะครับไอ้หมอด้านนี้ก็จะกลายเป็น6คูณ36นะฮะเท่ากับ216นะครับไอ้หมอนี่นะฮะเท่ากับ216นะฮะเพราะ C sub Y ก็จะเท่ากับ216นะครับบวกกับนะฮะ15คูณกับ4บวกกับ6 10นะครับแล้วหารด้วย8นะครับมันก็จะต้องบวกกับ60เท่ากับ6 276หารด้วย8นะครับเท่ากับเอ๊ะทำไมไม่ตรงนะครับอืม36คูณกับ6ถูกต้องแน่บวก15คูณกับ4นะครับ60นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เทอมนี้คือ60นะครับไอ้เทอมนี้คือ36 23 36 36คูณกับ6นะครับบวกกับ60 276หารด้วย8มันไม่ตรงนะฮะมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงได้ยังไงนะครับอ๋อลืมอีกตัวนึงนะพวกเรานะอาจารย์ลืมไอ้หมอ C sub Y C sub Y มีแนวแรงนะฮะมาทางด้านนี้อีกตัวนึงนะฮะ C sub Y มีแนวแรงมาทางด้านนี้ C sub Y เป็นไง C sub Y ก็พยายามจะหมุนรอบนะฮะจุดนี้โดยการหมุนอ้อมลงล่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นลบนะฮะ5นะครับอีกตัวนึงเป็นลบ5คูณกับแนวแรงอยู่นี่นะครับคูณกับไอ้หมอนี้โอ้ยแย่เลยนะฮะไอ้หมอนี้คือ12นะฮะคูณกับ12นะครับเอาละนะครับ12 5ได้มาอีก60นะครับได้บวกกับนะฮะตรงนี้อีก60นะฮะเอาละนะครับเราก็จะได้เที่ยวนี้นะครับกลายเป็น2นะ2วัตต์นะ216บวก120เท่ากับ336 336หารด้วย8นะครับเราได้ตรงนี้มาถูกต้องคือ
42นะฮะกิโลนิวตันเอาละนะครับได้ตรงนี้42เมื่อตรงนี้42ไอ้หมอ c สับ y ตรงนี้ก็เท่ากับ42กิโลนิวตันด้วยนะครับเมื่อไอ้หมอนี่42กิโลนิวตันไอ้ข้างล่างตรงนี้ก็จะเท่ากับ42กิโลนิวตันด้วยนะครับนะครับจากนั้นนะจบแล้วนะฮะชิ้นส่วนของ CD ที่เป็นเสานะครับเราก็หาแรงได้หมดนะครับส่วนไอ้หมอ A สับ Y นะครับนะครับ A สับ Y นะฮะเราทำ summation F สับ Y เท่ากับ0นะครับ F สับ Y เท่ากับ0นะครับเรามี A สับ Y พุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้มันพุ่งขึ้นเป็นบวกนะครับซึ่ง A สับ Y พุ่งขึ้นก็จับมันa สับ y a สับ y ต้องไปบวกให้อีก a สับ y พุ่งขึ้นมี42พุ่งขึ้นนะบวกกับ42นะครับแล้วก็บวกกับนะครับ42นะครับขณะที่ไอ้หมอ15พุ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องลบกับ15นะครับลบกับ15หมดหรือยังหมดแล้วนะฮะก็จับมันเท่ากับ0นะครับเราจะได้ว่า a สับ y ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ15นะครับแล้วก็ลบ42นะครับเพราะฉะนั้นค่าของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับลบ27กิโลนิวตันไหม a สับ y นะครับซึ่งทำให้เราได้นะครับไอ้หมอa สับ y นะครับ a สับ y ของเรานะครับมีทิศทางเป็นลบนะครับไอหมอ a สับ y ของเราก็เป็นลบ27อยู่เนี่ยนะฮะลบ27อยู่นี่นะครับลบ27แสดงว่าทิศทาง a สับ y ของเราไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะครับหรืออีกตัวนึง a สับ x นะฮะ a สับ x นะครับเราก็ทำ summation นะครับ f สับ x เท่ากับ0นะครับเลื่อนมานี้นะครับทำsummation นะครับของ f sub x นะแล้วจับมันเท่ากับ0 a sub x พุ่งไปทางซ้ายมือนะครับให้พุ่งแบบนี้นะครับเป็นบวกนะครับ a sub x นะครับ a sub x นะครับ5ตรงกันข้ามนะฮะลบกับ5นะครับลบกับ5เสร็จแล้วยังมีไอตัว36นี่อีกนะครับไอตัว36ลบกับ36นะฮะลบกับ36นะฮะจับเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้น a สับ x ง่าย a สับ x ก็เลยมีค่าเท่ากับ41นะครับเท่ากับ41นะครับกิโลนิวตันนะครับตามนี้นะครับเอาละนะครับได้หมดแล้วรีแอคชั่นตามที่ต้องการนะทั้งสิ้น6ตัวนะฮะหน้าที่ถัดไปของเราคือทำการแยกชิ้นส่วนนะที่ทำการแยกชิ้นส่วนนะครับทำการแยกชิ้นส่วนก็ต้องแยกเป็นเสา AB นะแล้วก็คาน BC นะฮะแล้วก็ส่วน CD ไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างได้หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจึงมีนะฮะไอตัวเสานี่แหละนะครับที่เป็นตัวหลักนะฮะทีนี้เมื่อเธอตัดมันที่จุด B นะฮะจุด B มันเป็น rigid joist นะครับเมื่อเป็น rigid joist มันต้องมีทั้งแรงในแนวแกนมีทั้งแรงเฉือนแล้วก็มีทั้งโมเมนต์นะครับส่วนตัวอาจารย์นะฮะง่ายที่สุดนะครับคือไอตัวแรงในแนวแกนนะฮะแรงในแนวแกนนะฮะเรามีไอ้หมอนี้นะครับเป็นแรง n นะฮะสับ b นะฮะ n สับ b ตรงนี้พุ่งขึ้นนะก็ให้พุ่งขึ้นนะเป็นบวกด้วยนะครับเอาละนะครับไอ้หมอนี้เป็นบวกนะ n สับ b ของเราพุ่งขึ้นนะขณะที่27กิโลนิวตัน a สับ y ของเรานะกลับทิศเรียบร้อยแล้วฮะกลายเป็นพุ่งลงนะฮะเพราะฉะนั้นเสาต้นนี้โดนแรงดึงนะครับเพราะฉะนั้น n สับ b ของเราชัวร์ๆคือเท่ากับ27นะครับกิโลนิวตันอันนี้ง่ายนะครับจากนั้นนะครับเธอสามารถที่จะนะฮะทำนะฮะ summation นะครับ f sub y เท่ากับ0นะฮะได้เลยนะฮะ summation f sub y เท่ากับ0นะครับเฮ้ยโทษที f sub x เท่ากับ0นะครับลบนิดนึงนะครับก็จะต้องเอาไอ้หมอนี้ลบปึ๊บออกไปนะครับนะครับแล้วเราก็ใส่ใหม่นะฮะจะได้ถูก x เป็นยังไง b sub x พุ่งไปทางขวานะครับแล้วให้มันเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอ b sub x ของเราไปทางด้านนี้นะครับ b sub x ของเราไปทางด้านนี้เสร็จนะครับเรามีไอ้แรงรับ
จำได้ไหมฮะไอแรงรับเนี่ยฮะไอแรงรับตัวนี้นะครับ12 3 36นะครับไอหมอนี้36นะฮะกิโลนิวตันนะครับพุ่งไปทางเดียวกับ B sub x อ่ะบวกกับ3 16นะครับขณะที่ A sub x พุ่งสวนนะลบกับ41นะฮะลบกับ41แล้วก็จับมันเท่ากับ0อ่ะทีนี้ชัดเจนฮะ B sub x ของเรามีค่าเป็นเท่ากับ41ลบ36นะฮะ5นะครับกิโลนิวตันนะครับถัดไปนะฮะตัวสุดท้ายนะครับถ้าเราจะหากระเทกโมเมนต์นะครับที่จุด B ซะเพื่อหา M sub B นะฮะเทกโมเมนต์ตรงจุดนี้ซะนะครับเราก็ทำซัมเมชันนะครับตัวโมเมนต์ที่จุด B นะฮะจับมันเท่ากับ0นะครับโมเมนต์ M sub B ไอ้ตัวนี้นะฮะตัวนี้หมุนเวฟทวนเข็มหรือตามเข็มให้หมอไม่หมุนตามเข็มแบบนี้นะครับหมุนตามเข็มนะฮะตามเข็มเป็นหมุนแบบนี้นะครับให้หมุนแบบนี้เป็นบวกนะครับเฮ้ยโทษทีหมุนแบบนี้หมุนทวนเข็มนะหมุนทวนเข็มโทษทีนะครับเสร็จแล้วเราได้อะไรนะฮะเราได้ไอ้36เนี่ยหมุนไปทางเดียวกันฮะหมุนไปทางเดียวกันหมุนทวนนะครับระยะตรงนี้คืออะไรและนี่คือ6เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า M sub B บวกกับ36คูณ6นะ M sub B นะครับบวกกับนะครับ36นะครับแล้วคูณกับ6อาจารย์ได้เมาส์ตัวนี้เขียนมาค่อยยังชั่วหน่อยนะครับจากนั้นเรามี41นะ41เนี่ยมันสวนทางนะลบกับนะฮะ41นะลบกับ41คูณกับอะไรระยะทาง41คูณกับ12นะครับหมดหรือยังหมดแล้วจับมันเท่ากับ0นะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูนะฮะใจเย็นๆนะเราได้ M sub B นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กิโลนิวตันกันแน่นะครับอ่ะนะครับนิวตันเมตรนะครับใส่ครบนะครับอ่ะเป็นผลนั้น summation f sub x เท่ากับ0 5กิโลนิวตัน summation f sub y เท่ากับ0นะครับแรงในแนวแกนที่นี่นะครับจะ n sub b หรือ b sub y ก็ช่างนะฮะมันมีค่า27นะเทคโมเมนต์นะครับที่นี่นะครับเราได้ไอ้หมอนี้276เป็นไงฮะเราได้276มั้ย41คูณ12 41คูณ12ได้400ไอ้หมอนี้ย้ายข้างนะฮะย้ายข้างลบก็จะกลายเป็นบวก400 92ลบกับ36คูณกับ6 36คูณกับ6เท่ากับ211นะครับเพราะฉะนั้นโทษที216ครับ216นะครับเพราะฉะนั้น492ลบ216ได้276กิโลนิวตันนะครับตามที่ปรากฏตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นการเขียนตัวเชียร์ไดอะแกรมนะครับการเขียนตัวเชียร์ไดอะแกรมนะครับเราก็จะเริ่มนะครับจากการตั้งแกนนะครับโดยแกนที่เราตั้งนั้นนะจะอยู่แนวดิ่งนะฮะแนวดิ่งนะเมื่อจะนี่ขนาดว่างไปนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้จะกลายเป็น0เมตรนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น6เมตรนะฮะตามนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น12เมตรนะครับเราจะเริ่มจากฐานนะเมื่อเราเริ่มที่ฐานปุ๊บเรามีไอ้นี่นะครับพุ่งขึ้น41นะฮะเธอทำสเกลฮะนะฮะสมมุติ1เซนเท่ากับ40นะครับเพราะฉะนั้นเธอก็ลากเซนมานะฮะเซนนิดๆนะฮะขึ้นมาตรงนี้นะครับเจอแรงพุ่งทางด้านนี้ไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นบวก41นะครับกิโลนิวตันนะครับจากนั้นยังไงต่อเจอ3กิโลนิวตันต่อเมตรเราก็จะได้ว่าสโลปนะครับสโลปตรงนี้ก็จะเท่ากับลบ3สโลปก็จะลบ3มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงนี้สโลปก็ยังเป็นลบ3นะฮะ S นะฮะ S มีค่านะฮะคงที่ตลอดนะแล้วเมื่อลบแล้วแถวเนี้ยมันมีตัวแรงเฉือนนะครับปรากฏอยู่เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ว่า v sub b นะครับ
ลบกับลบกับ v สับ v นี่ต้องลบไก่ตัวตั้งต้นของมันอยู่นี่นะลบกับ41นะลบกับ41เท่ากับค่าลบนะของตัวแรงกระจายระหว่างจุด b กับจุด a นะตรงนี้คือ3คูณ12นะครับเราก็รู้ว่าไอ้หมอนี้นะครับเท่ากับลบ3คูณกับ12เป็น36นะฮะย้ายข้างก็จะกลายเป็น41ลบ36นะฮะ v สับ b ของเราก็จะเท่ากับบวก5นะครับกิโลนิวตันใช่ไหมฮะบวก5นะฮะนั่นหมายความว่ามันมีค่านะฮะอยู่ประมาณแถวๆเนี้ยนะครับจาก41นะฮะจากนั้นตรงนี้นะฮะมีแรงพุ่งปิดนะครับไอ้หมอนี้ก็จะมีแรงนะครับขอเป็นสีนิดนึงนะพุ่งลงนะครับจากเดิมนะครับที่มีค่าตรงนี้นะครับคือ5นะครับกิโลนะครับนิวตันนะครับก็จะโดนไอ้หมอแรง b สับ x ตรงนี้ปิดนะจากนั้นนะเธอไปหาไม้บรรทัดดีๆมานะครับทำการลากเส้นไอ้หมอนี้เป็นเส้นตรงนะฮะอาจารย์ลากไม่ตรงเองนะครับก็จะได้รูปออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะหน้าตาเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับโมเมนต์ทำเหมือนเดิมนะฮะเธอก็ลากเส้นนะลากเส้นนะฮะในแนวแกนนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็น m นะครับตรงนี้เป็น m สับ x นะครับเริ่มต้นที่นี้เป็น0เมตรนะครับ6เมตรนะครับแล้วก็12เมตรนะครับโดยที่ปลายตรงนี้เป็น x นะครับเมตรนะครับแล้วเริ่มต้นเป็นไงฮะเริ่มต้นที่ a ไม่มีโมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจริงๆตรงเนี้ยเป็น0กิโลนิวตันกิโลนิวตันเมตรนะครับจากนั้นเรามีไอ้หมอนี้เป็น41นั่นหมายความว่าสโลปตรงเนี้ยนะที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้จะเป็นสโลปที่ชันมากเลยนะฮะเป็นสโลปที่ชันมากนะครับเอาสีเขียวแล้วกันนะฮะสโลปนะครับที่ปรากฏอยู่ตรงตำแหน่งนะฮะไอหมอตัวนี้นะครับก็จะชันนะครับสโลปตรงนี้จะค่อนข้างชันนะครับจากนั้นมันก็ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยค่ามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาทางด้านนี้จนกระทั่งถึงตรงนี้นะครับไอหมอนี้เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นสโลปที่อยู่ตรงเนี้ยนะฮะสโลปที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะเท่ากับ5เท่านั้นเองนะขณะที่สโลปที่อยู่ตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ41แสดงว่ามันเป็นโค้งนะฮะซึ่งควรจะโค้งแล้วก็คว่ำนะครับทีนี้มาดูนะครับมาถึงตรงนี้ m สับ b นะครับ m ที่จุด b ลบกับ m ที่จุด a เท่ากับนะครับ m ที่ไหน m แถวๆเนี้ยนะ m แถวเนี้ยนะฮะ m แถวเนี้ยนะฮะไม่รู้มีค่าอะไรนะฮะนะครับลบกับไอ้หมอนี้ที่0นะครับมีค่าเท่ากับพื้นที่ที่ปรากฏอยู่ระหว่างของเชียร์นะระหว่างนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนาน41บวกกับ5นะครับแล้วคูณกับ12นะครับเบ็ดเสร็จตรงนี้คือ46 46หาร2ก็คือ23 23คูณ12นะครับออกมาเป็นบวก276เพราะฉะนั้น m สับ b นะครับก็จะเท่ากับนะ276นะครับกิโลนิวตันเมตรนะครับเธออาจจะวาดไป 2.76 เซนนะครับอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี้ยนะฮะกราฟมันก็จะวิ่งนะอาจารย์วัดยากมากนะวิ่งปู๊ดนะฮะแล้วก็โค้งมันน้อยนะตรงนี้นะวาดสวยๆนะพยายามจะวาดให้ดูนะโค้งประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์ตอนอาจารย์เขียนมือให้ดูนะจะเขียนง่ายกว่านะเขียนวันนี้เขียนยากนะไอ้โค้งนี้นะครับแล้วสโลปตรงนี้คือบวก5นะฮะค่าตรงนี้คือ276เอาละฮะเธอก็ได้ไอ้หมอนี้ออกมาหน้าตานะครับประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เฉลยนะครับถัดไปนะฮะเราก็ไปที่ BC BC นี่ง่ายนะ BC นี่ง่ายมากนะฮะ BC นี่ง่ายนะจากไอ้ตัวนะครับตัวแรงภายในต่างๆที่อยู่ที่นี่นะครับมันก็ใช้กฎข้อที่3ของนิวตันเ
ผ่องถ่ายไป27ตรงนี้พุ่งขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น27ตรงนี้พุ่งลงนะครับไอหมอนี้ก็จะเป็น5กิโลนิวตันไอหมอนี้ก็เป็น276กิโลนิวตันนะครับแล้วเราก็เริ่มนะครับในการเขียนนะครับเชียร์ไดแกรมไม่ยากนะพอร์ตกราฟซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับในแนวนอนนะไม่นอนเท่าไหร่นะฮะนี่ไม่สวยออกไปลบอีลาสก่อนนะมันไม่เอียงนะมันเอียงมันเอียงนะครับนะมันยากอยู่นะเวลาเขียนนิ่งๆเนี่ยนะฮะถ้ามี reference นะค่อยชัวร์ไม่มี reference ยากมากเลยนะไอ้หมอนี้นะครับนิ่งนะนิ่งอ่ะได้นะฮะไอ้หมอนี้นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น x เมตรนะไอ้หมอนี้เป็น x เมตรนะครับไอ้หมอนี้ก็เป็นจุดๆนะครับลงมาที่นี่นะครับเช่นเดียวกับไอ้หมอนี้ก็เป็นจุดๆถ่ายลงมาที่นี่นะครับไอ้หมอนี้นะครับก็จะเป็นแกนตั้งนะของแรงเฉือน v กิโลนิวตันนะครับอ่ะนะครับมาถึงปุ๊บนะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดแรง27กิโลนิวตันไอ้27กิโลนิวตันที่มีอยู่หักหัวแบบไหนนะฮะมันหักหัวลงฮะเพราะฉะนั้นเธออาจจะวาดตรงนี้นะครับใช้สเกลนะครับวาดดีๆนะครับวาดลงมานะฮะถ้าใช้30กิโลนิวตันต่อ1เซนนะฮะนี้ก็จะประมาณ9มิลนะครับก็จะมีเป็นลบ27กิโลนะครับนิวตันนะครับจากนั้นระหว่าง B นะฮะระหว่างนะฮะช่วงเนี้ยนะฮะช่วงเนี้ยนะฮะไม่มีแรงกระจายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าไอ้หมอนี้มีสโลปเป็น0นะฮะไอ้หมอนี้ S เท่ากับ0นะครับจากนั้นยังไงต่อจากนั้นมันยังไม่ยอมเลิกครับมันยังลากลงอีก15นะครับไอ้หมอนี้ลากลงอีก15นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้จะกลายเป็นลบ27เสร็จนะฮะยังเป็นลบอีก15นะครับเสร็จกลายเป็นลบ42นะฮะกิโลนิวตันนะโอเคนะครับแล้วไงฮะมันก็คงที่นะยาวเฟื้อยไปนะครับเพราะว่าระหว่างนี้อีกไม่มีแรงกระจายนะครับ S ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับสีเธอได้ออกมานะฮะก็คือมาถึงตรงนี้นะฮะไปลบ42ไอ้นี่พุ่งขึ้นนะครับ42นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันปิดฮะปิดเรียบร้อยนะฮะตรงนี้เรียบร้อยนะฮะอันนี้คือเชียร์ไดแกรมเฉลยนะฮะใกล้เคียงกันมากนะฮะตามนี้นะฮะอ่ะนะครับลำดับถัดไปนะครับไปนะครับถัดไปนะครับโมเมนต์ไดแกรมของตัวคาน BC นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ตั้งแกนนี้เป็นแกน X ค่อยว่านิ่งๆใจเย็นๆนะเมาส์ตัวนี้ดีขึ้นกว่าตัวก่อนเยอะเลยนะ X ตัวนี้นะครับได้ละเมตรนะครับเสร็จแล้วแกนตั้งเหมือนเดิมนะฮะไอหมอนี้นะแกนตั้งนะฮะไอหมอนี้ก็เป็นโมเมนต์นะครับมีตรงนี้เป็นกิโลนิวตันเมตรนะครับจากนั้นไงต่อ276ที่เธอมีอยู่ตรงนี้เป็นโมเมนต์หมุนเหมือนตามเข็มไหมเหมือนตามเข็มถ้ามันเป็นโมเมนต์หมุนตามเข็มนั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นไอหมอนี้จะต้องเป็นบวกนะเธอว่าขึ้นไปสัก 2.76 เซนนะฮะประมาณนี้นะขึ้นไปเลยนะครับไอ้หมอนี้เป็นบวกนะครับ276นะครับจากนั้นไอ้หมอนี้27ตรงนี้กลายเป็นสโลปฮะสโลปตรงนี้สโลปก็ลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยนะครับลงไปเรื่อยนะครับไอ้หมอน S ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบ27นะครับส่วนถึงตรงนี้โมเมนต์มีค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโมเมนต์ที่นี่ไม่รู้นะฮะต้องลบด้วย276นะโมเมนต์หลังลบก่อนเท่ากับนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเท่ากับนี่แหละพื้นที่ตรงเนี้ยฮะนะครับเท่าไหร่ครับลบ27คูณ4นะฮะเท่ากับลบ27แล้วเอาไปคูณกับ4นะครับเราจะได้ m เท่ากับนะฮะลบ27คูณกับ4นะครับก็จะมีค่า27คูณกับ4นะครับ108นะครับ
ไอ้หมอนี่ก็มีค่า108เซตนะฮะบวกกับไอ้หมอนี่อีกคืออุ๊ยโทษที276นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเอาไปหักออกนะฮะเหลือแค่เพียง168นะจบตรงนี้นะครับจบด้วย168กิโลนิวตันนะครับเมตรนะครับไอ้หมอนี่นะฮะเธอจะลากลงมานี่ก็ได้นะฮะนะฮะโชว์มันอยู่ที่นี่แหละนะครับจากนั้นด้านนี้นะฮะจุดนี้โปรเจกต์มาตุบๆนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นจุดเชื่อมต่อแบบฮิงช์ตรงนี้มีโมเมนต์เป็น0กิโลนิวตันเมตรนะครับแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้มีสโลปคือ42นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สโลปมันชันไปหน่อยนะฮะขอออกนะมันต้องมีสโลปน้อยกว่านี้หน่อยนะครับนะครับสโลปตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวไอ้หมอนสโลปเยอะนะสเกลลิ่งดีนะฮะสเกลลิ่งดีนะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นตรงนี้เป็น S เท่ากับลบ42นะฮะไอ้หมอนี้ก็168ก็ลดลงมานะถ้าเธอไม่เชื่อเธอก็เช็คได้โดยไม่ยากนะครับว่าโอเค M สับ4ลบกับไอ้หมอนี้นะฮะ168นะครับจะต้องเท่ากับพื้นที่ตรงนี้นะฮะคือลบ42คูณกับ4นะเห็นชัดๆนะฮะมันก็จะ m สับ4ก็จะเท่ากับ0อ่ะนะครับ m สับ4เท่ากับ0ที่นี่นะครับเอาละนะครับเฉลยนะครับก็ออกมาเหมือนกันนะครับแสดงว่าอาจารย์ทำถูกนะครับก็มีเสาอีกต้นหนึ่งนะนี่เสาเนี่ยเวลาวาดนะฮะวาดปกตินะเราจะวาดออกไปทางด้านขวามือนะแต่หมอนี้มันวาดแบบนี้ก็ได้มีปัญหาอะไรนะครับเมื่อเป็นนั้นนะครับเอานี่ละขอบนี่แหละขอบเนี่ยง่ายๆดีนะนะครับเราจะเขียนจากตรงนี้0เมตรนะฮะ6เมตรนะครับตรงนี้เป็น12เมตรนะครับเราเขียนแบบนี้ไอ้หมอนี่คืออะไรไอ้หมอนี่คือแกนตั้งนะฮะไอ้แกนตั้งตรงนี้เป็นแกนของ V นะครับเป็นกิโลนิวตันนะครับมีอะไรครับมีไอ้6โทษทีไอ้5กิโลนิวตันนะฮะพุ่งลงล่างนะฮะไอ้หมอนี้พุ่งลงล่างเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับจับมันพุ่งลงล่างนะครับเมื่อพุ่งล่างเสร็จไอ้หมอนี้ก็เป็นลบ5กิโลนิวตันนะครับจากนั้นมีอะไรไหมไม่มีเลยนะฮะ S มันเท่ากับ0นะครับเธอก็มือทิ้งเที่ยงเหมือนเดิมฮะลากเส้นให้ขนานนะฮะกับเส้นสีแดงนะฮะลากเส้นให้ขนานสีแดงนะมาถึงที่นี่นะก็ยังเป็นลบ5กิโลนิวตันนะครับจากนั้นมีไอ้หมอนี้ไอ้หมอนี้ก็5กิโลนิวตันก็พุ่งไปทางซ้ายมือปิดเรียบร้อยนะครับไอ้หมอนี้คือตัวของเชียร์ไดอะแกรมของเสา CD นะถูกไหมอ่ะถูกนะจากนั้นเอาใหม่นะฮะถัดไปโมเมนต์นะโมเมนต์นะครับโมเมนต์เริ่มจากจุด D นะครับเหมือนเดิมฮะไอ้หมอนี้เขียนนิ่มตั้งแกนดูสิเอียงเชียร์นะครับไอ้หมอนี้ออกอีลาสโอเคอันนี้ไม่แม่นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็มาต่อนะครับไอ้หมอนี้นะครับเรามีอะไรเราก็มีแกนนะฮะแกนที่มีอยู่คือแกนนี่แหละครับนะฮะไอ้หมอนี้นะครับเป็นโมเมนต์นะครับซึ่งไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นแกนของโมเมนต์นะครับมีหน่วยเป็นกิโลนิวตันเมตรนะครับเสร็จแล้วไอ้หมอจุดดีที่นี่จุดเริ่มต้นนะครับ0เมตรนะครับไอ้หมอนี้6เมตรนะครับไอ้หมอนี้12เมตรนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น x นะครับแล้วก็เติมเมตรเข้าไปถ้าชอบนะครับไอ้หมอนี้ก็เป็น x เฉยๆก็ได้เพราะว่าไอ้เมตรมันมีอยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับเริ่มต้นนะครับสตาร์ทที่นี่นะครับไอ้หมอตรงจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเอาสีเขียวดีกว่าอ่ะนะครับตรงนี้ก็จะเป็น0นะครับกิโลนิวตันเมตรเพราะไม่มีอุ๊ยโทษทีมันจะ0ได้ไงมันมี60กิโลนิวตันอยู่นั่น
ดูสิอาจารย์สีชัยเมานะโทษทีนะครับล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 บนะ60ที่อยู่ที่นี่เป็นบวกเป็นลบ60ที่อยู่ที่นี่มันหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มปุ๊บรู้ทันทีว่ามันเป็นบวกนะฮะไอ้หมอนี่ก็เป็นบวกเอาละนะครับไอ้หมอนี่ก็บวกขึ้นไปนะครับมีค่าเป็นบวกนะฮะ60นะครับบวก10เจอไอ้บักเชียร์ที่นี่นะครับเป็นลบ5นะครับเพราะสโลป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 มันจะลงไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ S ตรงเนี้ยนะครับเท่ากับลบ5นะครับและที่จุด C จำได้ว่าจุด C เป็นอะไรจุด C มีความพิเศษคือมันเป็นหิงช์นะครับเมื่อมันเป็นหิงปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับมันไม่มีโมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้นะครับจึงมีโมเมนต์เป็น0กิโลนิวตันเมตรเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะเธอก็ทำการไม่รักเส้นละกันนะฮะจับดอทดีกว่าง่ายกว่านะฮะดอทไปเลยนะฮะเธอก็จะได้หมอนี้เป็นเส้นลงมาที่นี่นะฮะโดยมี S ตรงนี้เท่ากับลบ5อ่ะเฉลยนะฮะเหมือนกันนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเราเขียนได้ทุกอันแล้วนะครับสุดท้ายเราก็เอามาประกอบนะเมื่อเราเอาประกอบแล้วนะฮะนะครับเราจะได้ตรงนี้เป็นโมเมนต์ไดแกรมนะครับให้หมอรูปนี้นะครับเป็นโมเมนต์ไดแกรมนะอันนี้ไม่มีเชียร์ไดแกรมนะฮะเขาให้แต่ตัวโมเมนต์ไดแกรมมาส่วนไอ้หมอที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอีลาสติกเคิร์ฟนะครับเราเรียนอีลาสติกเคิร์ฟไปนิดหน่อยนะเมื่อตอนที่เราเรียนเมคออฟแมทนะครับแต่เราจะล่างอีลาสติกเคิร์ฟตัวนี้นะครับค่อนข้างเยอะเมื่อตอนที่เราเรียนนะครับบทก่อนสุดท้ายของวิชานี้ว่าด้วยเรื่อง deflection elastic curve สำคัญนะฮะเพราะว่ามันใช้ในการตรวจสอบโมเมนต์ไดแกรมแล้วมันก็ใช้ในการวางเหล็กนะฮะไอ้หมอนี้มีความสำคัญวางเหล็กอะไรครับวางเหล็กในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าดัดเป็นบวกนะฮะเป็นบวกนะฮะเราก็จะวางเหล็กนะครับรับในส่วนหน้าที่เป็น tension ของตัวโครงสร้างของเรานะครับที่เมื่อเป็นชนิดปุ๊บนะครับสำคัญเหมือนเดิมยกเป็นตัวอย่างเช่นที่เราจะต้องให้ความสำคัญคือเราจะต้องเน้นนะเน้นที่ไหนเน้นที่จุดที่สำคัญจุดสำคัญประกอบด้วยค่าของจะเป็นแรงเฉือนหรือโมเมนต์ก็ช่างนะครับที่อยู่ที่จุดตรงนี้นะตรงนี้ไม่รีพอร์ตนะตรงนี้รีพอร์ตนะฮะนะครับไอ้หมอตรงนี้จะต้องมีค่าต้องใส่ค่าออกมานะครับอยู่ดีไม่ใส่ค่าไม่ได้นะฮะต้องใส่ค่าออกมานะครับไอ้หมอนี้ก็จะมีค่าอะไรตรงนี้0ถ้าใครจําได้นะฮะ0ที่อาจารย์เขียนไว้ฮะ0นะครับจากนั้นนะครับใส่ให้หมดทุกอันนะครับไฮไลท์นะครับตรงนี้ก็2 7 6นะตรงนี้ก็1 6 8นะตรงนี้ต้องใส่นะตรงนี้ก็0นี่ก็0นะครับตรงนี้ก็บวก60ตามที่เราทราบนะโมเมนต์เป็นโมเมนต์หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับอ่ะเมื่อใส่ค่าทุกค่าแล้วนะครับบางครั้งนะครับให้ดีก็ต้องใส่หน่วยด้วยนะครับหน่วยด้วยนะฮะจะได้มีความชัดเจนแล้วก็เหมาะสมนะครับจะมีค่าเฉยนะฮะ บางครั้งเราไม่รู้ว่ามันเป็นกิโลนิวตันเมตรหรือเป็นนิวตันเมตรนะฮะคนที่รับผลการคำนวณของเราไปออกแบบเขาก็ขาดความมั่นใจนะฮะไอ้หมอนี้ก็ต้องใส่ให้ชัดนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าใส่สักตัว2ตัวนะฮะมันก็เป็นไกด์ได้แล้วนะฮะว่าจะมันเท่าไหร่จากนั้นยังไงต่อนะครับจากนั้นก็ต้องใส่ตัวสโลปอันนี้ไม่ใส่สโลปเลยนะฮะสโลปตรงนี้ถ้าจำได้ตรงนี้คือลบ5นะฮะตรงนี้นะฮะมีค่าเท่าไหร่ใส่เข้าไปตรงนี้หัวท้ายเท่ากันนะครับตรงนี้ชันกว่านะฮะตัวชั้นกว่านะครับแล้วก็ใส่สโลปนะฮะให้มันชัดเจนนะฮะระบุว่า S เท่ากับเท่าไหร่นะครับด้วยนะว่าอยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะอาจารย์จำได้ว่าตรงนี้นะครับเป็น S เท่ากับบวก5นะฮะต้องใส่มาให้ชัดนะฮะว่ามันมีค่าอะไรไอ้หมอนี้ S เท่ากับลบ5นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะไอ้หมอนี้ S เท่ากับลบ5นะครับเราก็มาร์ก
มันดูนี้เลยก็ได้นะฮะไปเหมือนกันนะครับนะครับที่เหลือก็ใส่มันให้ครบโอเคนะฮะเมื่อเธอประกอบเมื่อเธอเขียนเชียร์โมเมนต์ไดแกรมแล้วอาจจะเขียนแยกจากกันนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์จะให้เธอเนี่ยประกอบเพราะว่าการประกอบโมเมนต์ไดแกรมเนี่ยมันมีทางที่เอานำไปใช้ประโยชน์ต่อก็คืออย่างน้อยสุดก็คือเรื่องการอีลาสติกการไล่อีลาสติกเคิร์ฟแล้วก็เป็นการนำนะครับไปวางเหล็กนะฮะลองฝึกวางเหล็กดูก็ได้นะฮะไอหมอนี้นะครับถ้าเราคิดว่าไอหมอนี้เป็นโครงสร้าง RC ของเรานะฮะ RC เรานะตัดไอหมอนี้ตรงๆนะเป็นชิ้นส่วนนี้นะไอหมอนี้ก็เป็นชิ้นส่วนนี้นะครับไอหมอนี้ก็เป็นชิ้นส่วนนี้นะครับแล้วเราสิเราควรจะวางเหล็กแบบไหนนะฮะแบบนี้นะโทษทีถ้าไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากในการวัดเส้นนะครับอาจจะเป็นไกด์ไลน์ไอหมอนี้นะครับเมื่อโดนแรงกระทําแล้วเนี่ยมันตัวมันแอนนะฮะแอนไปทางแบบนี้นะครับเมื่อแอนไปทางแบบนี้ปุ๊บนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือว่านะครับไอหมอนี้มันจะแอนนะมันจะเพราะฉะนั้นโมเมนต์บวกเนี่ยมันจะยิ้มแบบนี้ฮะมันยิ้มแบบนี้นะเมื่อมันยิ้มแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยเราก็จะใส่เหล็กจริงๆเราใส่เหล็กบนล่างนะฮะแต่นี่เหมือนเหล็กเสริมพิเศษนะฮะไอหมอนี้ก็ใส่เหล็กทางด้านล่างนะครับไอหมอนี้เหมือนกันนะฮะไอหมอนี้ก็จะเกิดการยิ้มแบบนี้นะเมื่อยิ้มแบบนี้เสร็จนะฮะไอหมอนี้เราก็จะใส่เหล็กนะเสริมทางด้านล่างนะฮะไอหมอนี้ล่ะนะครับไอหมอนี้โมเมนต์แบบนี้นะครับไอหมอนี้ก็จะดักนะฮะเหมือนกับไอ้หมอนนะฮะเธอก็ใส่เหล็กนะใส่ลงมาทางด้านล่างนะครับใช่ไหมนะให้ใส่เหล็กด้านล่างโอ้นะนะนะมันค่อนข้างที่จะวาดรูปไม่สวยนะเดี๋ยวเราค่อยวาดอีกทีละกันนะฮะมันก็จะใส่เหล็กเสริมนะครับนะครับเราก็จะได้ว่านะครับไอ้ตัวโครงสร้างเรานะครับโดนแรงกระทำนะครับแล้วมันก็มีโมเมนต์ไดแกรมแบบนี้นะฮะเราก็เอาไอ้ตัวโมเมนต์ไดแกรมของเรานะอย่างน้อยที่สุดนะครับเอาไปวางเหล็กนะฮะให้มันเหมาะสมได้นะครับนะลองอีกทีสิลากเส้นขนาดได้ไหมมันอยู่ผิวด้านล่างเนี่ยฮะลากเส้นมือนิ่งๆหน่อยสิที่ใช้มือนิ่งๆหน่อยมือนิ่งหน่อยมือนิ่งหน่อยนี่ครับก็จะได้แล้วครับแบบนี้ฮะนะครับได้เหล็กเสริมตรงนี้นะครับนะครับมันโดนลมพัดจากซ้ายไปขวานะฮะมันก็จะรับแต่โมเมนต์แบบนั้นนะครับแล้วก็วางเหล็กได้แบบนี้แล้วก็จบฮะสำหรับตัวอย่างนี้นะครับจบตัวบทที่4นะฮะไว้ตรงนี้ครับนะฮะขอให้พวกเธอกลับไปทบทวนนะครับมีความรู้ในการอ่านแล้วนะฮะเราจะต้องฝึกฝนปฏิบัตินะเพื่อเสริมสร้างทักษะนะเป็นวิศวกรนั้นนะต้องเป็นนักปฏิบัตินะอ่านหนังสืออย่างเดียวนั้นนะหลับหมดฮะแล้วก็ทำโจทย์เมื่อไม่ได้ทำนะทำให้ไม่มีทักษะเวลาไปทำข้อสอบเวลาไปทำงานก็ทำไม่ได้นะครับอาจารย์ขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ